สวัสดีครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับไทยพับลิก้าอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ยืนหยัดมาได้ครบ10ปีแล้วก็ขอบคุณที่ให้เกียรติผมก็อยากต่อว่านิดหนึ่งเอาคนที่แก่ที่สุดรู้น้อยที่สุดแถมสมองชำรุดให้มาพูดเป็นคนสุดท้ายนะครับก็ต้องออกตัวนิดนึงนะครับว่าที่มาพูดนะครับคือเดี๋ยวนี้เวลาจะไปพูดที่ไหนต้องบอกว่ามาพูดในฐานะประชาชนคนหนึ่งเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นความเห็นทั้งหมดที่ออกก็ไม่ได้เกี่ยวกับองค์กรที่อยู่นะครับถึงแม้จะมีป้ายชื่ออยู่ตรงนี้นะครับวันนี้ก็ต้องเรียนเลยว่าผมเอาอย่างที่บอกฮะสมองไม่ได้ปกติเพราะนั้นจะใช้วิธีอ่านปาฐกถานะครับก็ขอเริ่มเลยนะครับท่านผู้มีเกียรติครับงานเสวนา ESG อนาคตประเทศไทยสู่ความยั่งยืนกล่าวได้ว่ามาในเวลาที่เหมาะสมที่สุดเพราะณขณะที่เรากำลังมีงานเสวนาอยู่นี้มีผู้ติดเชื้อโควิดในโลกมากกว่า55ล้านคนเสียชีวิตไปแล้วกว่า1ล้าน3แสนคนระบบเศรษฐกิจประสบกับภาวะที่เรียกได้ว่าเป็นวิกฤตที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์แม้เมื่อเทียบกับ The Great Depression ในขณะที่สถานการณ์สิ่งแวดล้อมก็กำลังเข้าสู่จุดวิกฤตระดับคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 800,000 ปีซึ่งแปลว่าสูงที่สุดตั้งแต่มีมนุษยชาติมาเลยทีเดียวและในไม่ช้าคงนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของระดับอุณหภูมิเกิน 1.5 หรือ2องศาเซลเซียสซึ่งนักวิทยาศาสตร์บอกว่ามันจะนำไปสู่จะนำอรยธรรมมนุษย์ไปสู่จุดที่ไม่มีวันหวนกลับมาอีกแล้วท่านผู้มีเกียรติครับคงไม่มีใครประเสริฐว่าไม่มีเวลาไหนในการพูดเรื่องความยั่งยืนจะมีผู้ฟังสนใจมากที่สุดเท่ากับในเวลาที่อนาคตมันไม่ยั่งยืนอย่างเช่นทุกวันนี้อีกเห็นได้ชัดว่าตั้งแต่เกิดสถานการณ์ระบาดโควิด-19 เรื่องผลกำไรสูงสุดประจำไตรมาสไม่ใช่สิ่งเดียวที่บริษัทพูดถึงกันอีกต่อไปแต่จะพูดถึงเรื่องของความอยู่รอดในอนาคตบริษัทห้างร้านหลายแห่งรู้สึกได้โดยแทบไม่ต้องดูตัวเลขว่าก่อนผลประกอบการงวดหน้าจะออกบริษัทก็อาจจะไม่มีอยู่แล้วและแม้กระทั่งบริษัทที่ยั่งยืนอยู่ได้ในวันนี้ก็ไม่แน่ใจนักว่าจะยืนอยู่ได้ในสถานการณ์ระลอกต่อๆไปในขณะที่สำหรับนักวิทยาศาสตร์หลายคนการพยายามจะพูดเรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนในโมงยามนี้เป็นเรื่องป่วยการและไม่ทันเวลาแล้วเพราะสิ่งใดที่จำเป็นต้องทำจะไม่มีเวลาทำได้ทันแล้วนั่นในขณะเดียวกันแต่ในขณะเดียวกันในทางชีววิทยาก็มีทฤษฎีที่บอกว่าวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตนั้นไม่ได้ดำเนินแบบเส้นตรงค่อยเป็นค่อยไปแต่จะระเบิดเป็นช่วงๆโดยเฉพาะช่วงที่มีความกดดันสูงๆหรือที่เราเรียกกันว่ามีวิกฤตดังนั้นในจังหวะที่สถานการณ์ทางสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมกำลังเข้าได้เข้าเข็มนี้เองจึงเป็นช่วงเวลาของการตกกระไดพลอยโจรที่ทางหนึ่งก็อาจเสี่ยงต่อการหกล้มพังภาพแต่อีกทางหนึ่งก็คือจังหวะที่ดีของการกำหนดท่าทีใหม่เพื่อลงสู่พื้นได้อย่างมั่นคงและทันการได้เหมือนกันคำว่าความยั่งยืนอาจดูเป็นนามธรรมแต่ถ้าทำให้เป็นรูปธรรมกว่านั้นก็คือเราต้องหาวิธีสำหรับเจอกับวิกฤตอย่างโควิด-19 แล้วผ่านไปได้หรือดียิ่งกว่านั้นก็คือวิธีที่จะทำให้เราไม่ต้องเจอวิกฤตอย่างนี้อีกเลยเพราะอย่างที่หลายคนพูดโควิด-19 นี้เทียบแล้วยังเล็กเมื่อเทียบกับวิกฤตที่จะตามมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ว่าวิกฤตนี้มีคนเสียชีวิตเยอะก็ยังอาจมีผู้เสียชีวิตมากกว่านี้ที่ว่าจะต้องใช้เงินเยอะก็อาจจะต้องใช้เยอะกว่านี้และที่แน่ๆก็คือวิกฤตทางสิ่งแวดล้อมจะเป็นอะไรที่เราต้องเจอพร้อมกันหมดทั้งโลกไม่มีพรมแดนไร้ความเคารพต่อสถานการณ์ทางการเมืองหรือสถาบันใดๆในแบบที่โควิด-19 กำลังซ้อมใหญ่ให้เราได้เห็นกัน
ถ้าดูในรูปการ์ตูนที่จะแสดงผมมีอยู่รูปเดียวนะครับวันนี้ขอโอเคครับก็จะเห็นว่าเขาเขียนเป็นรูปเมืองมนุษย์กลางทะเลที่กำลังถูกกลืนด้วยคลื่นสึนามิที่เขียนไว้ว่าโควิด19แต่ถ้ามองต่อไปก็จะเห็นคลื่นลูกใหญ่กว่านะครับที่เรียกว่า recession คือวิกฤตทางเศรษฐกิจที่จะตามมาจากโควิด19และคลื่นที่ลูกใหญ่กว่านั้นเป็นทวีคูณก็คือคลื่นที่เขียนว่า climate changeทางหนึ่งเราจะต้องเรียนรู้ที่จะแก้ไขสถานการณ์โควิด19แน่ๆแต่อีกทางหนึ่งเราก็ต้องมองให้เห็นภาพใหญ่กว่านั้นและยาวกว่านั้นคือเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคมและมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมซึ่งจะเป็นตัวกำหนดว่าเราจะบรรเทาคลื่นลูกใหญ่ที่ตามมาได้อย่างไรหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราต้องหาวิธีจัดสรรความสัมพันธ์ของตัวเรากับเอสSocial กับตัว E environment ใน ESG นั่นเองในแง่ของบุคคลธรรมดาการมีจิตสำนึกอย่างไรนั้นย่อมเป็นสิ่งที่เป็นไปโดยพื้นฐานอุปนิสัยความรู้กับสถานการณ์ที่แต่ละคนประสบอยู่แต่ในแง่ของบริษัทห้างร้านซึ่งเป็นชิ้นส่วนที่ใหญ่ของสังคมรองจากรัฐสิ่งที่จะทำให้บริษัทคำนึงถึง Social และ environment ได้ผมว่ารวมความอยู่ในคำสุดท้ายของ ESG ก็คือ governance คำว่า governance หรือ good governance นี้เป็นคำที่มีความเข้าใจผิดกันมากเพราะคำแปลไทยอย่างหนึ่งแปลคำว่า good governance ไว้ว่าธรรมาภิบาลทำให้คนมีความรู้สึกว่าคำนี้เป็นเรื่องของจริยธรรมเป็นเรื่องของคุณธรรมบริษัทที่มีธรรมาภิบาลก็คือบริษัทที่ดีซึ่งยากจะนิยามว่าแปลว่าอะไรแต่ในความเป็นจริงแล้วคำว่า good governance ไม่ได้มุ่งแต่ความดีความมุ่งแต่คุณธรรมแต่อย่างเดียวแต่มุ่งถึงความมีประสิทธิภาพในการควบคุมดูแลให้บริษัทให้องค์กรเป็นไปตามที่ต้องการดังจะเห็นได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทก็ดีกลไกการตรวจสอบหรือถ่วงดุล check and balance ก็ดีหรือโครงการกำกับดูแลเป็นชั้นๆจากผู้บริหารไปยังกรรมการไปยังผู้ถือหุ้นเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ทำให้บริษัทถูกบังคับไปโดยปริยายว่าต้องดำเนินการในรูปแบบที่ทนต่อการตรวจสอบและแน่นอนที่สุดก็คือดำเนินการไปในแบบที่จะเป็นไปได้และคุ้มค่าในทางธุรกิจเพราะมิฉะนั้นแล้วบริษัทนี้ก็จะมีทางตั้งอยู่ให้ใครกำกับได้เลยในที่สุดความจริงแต่ไหนแต่ไรบริษัททั้งหลายที่ตั้งขึ้นมาก็ย่อมหวังจะทำกำไรต่อไปในระยะยาวหรือที่เรียกกันว่ายั่งยืนอยู่แล้วแต่ในวันนี้ด้วยความฉุกเฉินเร่งด่วนของสถานการณ์โควิด19และสิ่งแวดล้อมหากเรารู้สึกว่ากลไกGovernanceเท่าที่เป็นอยู่ยังไม่มีประสิทธิภาพในการสร้างความยั่งยืนนั้นได้อย่างเข้มข้นหรือรวดเร็วเพียงพอสิ่งที่เราพึงต้องทำก็คือการอัปเดตกลไกเหล่านี้อย่างที่มีผู้นำเสนอว่าบริษัทต้องมีความเข้าใจว่าการจะตอบโจทย์ผู้ถือหุ้นได้ดีที่สุดไม่อาจทำได้ด้วยการคำนึงถึงแชร์โฮลด์เดอร์แต่อย่างเดียวแต่ต้องคำนึงถึงสเต็กโฮลด์เดอร์ทั้งหมดซึ่งแปลว่าไม่ได้คิดถึงแต่เพียงผู้ถือหุ้นแต่ต้องคิดถึงไปถึงลูกค้าคู่ค้าพนักงานสังคมไปจนกระทั่งสิ่งแวดล้อมให้ครบทุกมิติเช่นต้องผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าสมราคาให้ลูกค้ามีความโปร่งใสกับลูกค้าปฏิบัติอย่างเป็นธรรมกับพนักงานและวางตัวในมิติต่างๆอย่างรับผิดชอบต่อสังคมสำหรับหลายคนการที่เอาประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียหรือสเต็กโฮลด์เออร์ทั้งหลายฝ่ายขึ้นเป็นหลักอย่างนี้อาจขัดกับประโยชน์ของแชร์โฮลด์เออร์หรือผู้ถือหุ้นได้แต่ความเป็นจริงแล้วอย่างที่ผมได้กล่าวตอนต้นทุกธุรกิจย่อมตั้งใจจะทำกำไรเรื่อยไปไม่สิ้นสุดแต่สภาวะเช่นนั้นจะไม่อาจเกิดได้เลยหากเราละเลยสเต็กโฮลด์เออร์คนใดคนหนึ่งไปไม่มีธุรกิจใดที่ดูแลแต่ผู้ถือหุ้น
หรือดูแลแต่ลูกค้าแล้วจะอยู่ไปได้ตลอดรอดฝั่งแน่นอนการตั้งใจดูแลลูกค้าพนักงานหรือสังคมเช่นการลงทุนกับบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายง่ายการเปิดเผยข้อมูลกับลูกค้าอย่างทั่วถึงมากขึ้นหรือการพิจารณาคุณค่าของคู่ค้าในมิติอื่นนอกจากราคาถูกต้นทุนถูกเป็นเช่นความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอาจดูเป็นต้นทุนที่สูงขึ้นแต่อย่างที่วิกฤตโควิด -19 ได้เป็นหนังตัวอย่างของวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่จะตามมาได้แสดงให้เห็นว่าต้นทุนที่สูงกว่านี้เราไม่อาจเปรียบเทียบเหมือนว่าการเปลี่ยนแปลงการไม่ทำอะไรเพิ่มเติมอาจจะไม่มีต้นทุนแต่ในความเป็นจริงแล้วการไม่ทำอะไรเลยในที่สุดอาจนำมาซึ่งต้นทุนที่สูงเกินกว่าจะรับได้ของธุรกิจกล่าวคือความอยู่ไม่รอดและจุดที่ผลลัพธ์ของการไม่ทำอะไรเลยจะท้อนกลับมานี้อาจไม่ได้อยู่อีก 20-30 ปีข้างหน้าอย่างที่เราคิดแต่อาจผุดขึ้นมาในไตรมาสหน้าก็เป็นได้เหมือนสถานการณ์โควิดที่เราเผชิญอยู่อย่างไรก็ตามเนื่องจากสถานการณ์โลกร้อนมีความจำเป็นเร่งด่วนการหวังพึ่งอยู่แต่เพียงการกรอบบรรษัทพิบาลของภาคธุรกิจอาจให้ผลไม่เพียงพอและไม่ทันการเพราะอย่างที่หลักเศรษฐศาสตร์ Tragedy of Commons ที่ทุกคนรู้จักกันดีเป็นการยากที่เอกชนที่ต่างคนต่างทำจะตัดสินใจในสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและสิ่งแวดล้อมได้ในระยะสั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมกำลังอยู่ในสถานะที่เปราะบางอย่างมากจนไม่อาจทนรอได้อีกนานนักดังนั้นภาครัฐจึงต้องมีบทบาทสำคัญในการเข้ามาสร้างกรอบพฤติกรรมที่จะโอบล้อมและชักนำธุรกิจไปสู่ความยั่งยืนที่สังคมต้องการได้อย่างทันท่วงทีผ่านการสร้างโครงสร้างที่จะอภิบาลให้ธุรกิจทำงานได้อย่างเต็มที่โดยไม่สร้างความเสียหายมากเท่าที่เป็นอยู่ทั้งนี้โครงสร้างเหล่านี้จะต้องประกอบไปด้วยรายละเอียดและชิ้นส่วนใดบ้างคงพ้นวิสัยและความสามารถที่ผมจะแสวงหาคำตอบได้อย่างครบถ้วนในวันนี้แต่ผมเชื่อว่าหลักการสำคัญ2ประการที่เป็นหัวใจของโครงสร้างที่รัฐจะต้องจัดคือประการแรกโครงสร้างนั้นต้องเป็นไปเพื่อลดการผูกขาดให้ได้มากที่สุดอย่างที่ทราบกันว่ากำไรของธุรกิจจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อธุรกิจสามารถสร้างประโยชน์ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดและสังคมได้อย่างไรก็ตามความข้อนี้จะเป็นจริงก็ต่อเมื่อธุรกิจนั้นดำเนินกิจการอยู่ในตลาดที่แข่งขันกันจริงเพราะหากไม่มีการแข่งขันธุรกิจย่อมอาจขูดรีดกำไรได้มหาศาลโดยไม่ต้องสร้างประโยชน์ใดๆที่มีมูลค่าใกล้เคียงกับราคานั้นจากเพียงข้อเท็จจริงว่าผู้บริโภคไม่มีทางเลือกอื่นในทางตรงกันข้ามยิ่งการแข่งขันเข้มข้นเท่าไหร่ก็จะเป็นการกระตุ้นผู้ประกอบการแต่ละรายต้องหาทางสร้างประโยชน์ให้ได้มากกว่าเร็วกว่าและดีกว่าผู้ประกอบการอื่นมานำเสนอต่อตลาดและสังคมซึ่งย่อมเปิดโอกาสให้โลกเราได้เจอทางออกจากปัญหาที่หลากหลายขึ้นคุ้มค่าขึ้นและเร็วขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องพลังงานอาหารคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งใดๆก็ตามที่เป็นความต้องการของสังคมณขณะนั้นรวมถึงความยั่งยืนประการที่2เนื่องจากตลาดที่แข่งขันสมบูรณ์ไม่อาจมีอยู่จริงในทุกสถานการณ์และราคาสินค้าและบริการบางอย่างอาจไม่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงของสังคมดังนั้นในภาวะที่พิสูจน์ชัดว่าตลาดล้มเหลวหรือที่เรียกว่า market failureรัฐจึงต้องเข้าแทรกแซงผ่านนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสที่แสดงให้เห็นได้ว่าความเสื่อมโทรมหรืออันตรายทางสิ่งแวดล้อมก่อกำเนิดมาจากผู้เล่นคนใดและนโยบายทางด้านราคาต
ก็ช่วยให้ผู้ก่ออันตรายต้องจ่ายต้นทุนอันพอเพียงแก่อันตรายที่ตนเองได้ก่อนั้นถ้าผู้ก่อมลพิษต้องจ่ายเงินชดใช้ความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมที่ตนก่อและทุกๆคนใส่ไล่ไปจนถึงระดับชาวบ้านร้านตลาดต้องจ่ายราคาตามส่วนแห่งกรรมที่ตนได้ก่อในทางสิ่งแวดล้อมเชื่อแน่ว่าโครงสร้างนี้จะสร้างแรงจูงใจอย่างสำคัญที่ทำให้ธุรกิจและประชาชนเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่จะถนอมโลกมากยิ่งขึ้นต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมไม่ควรถูกซ่อนเร้นและปล่อยให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปเรื่อยๆโดยไม่มีใครจ่ายเพราะเวลาที่ไม่มีใครจ่ายย่อมแปลว่าท้ายที่สุดแล้วพวกเราทุกคนก็ต้องร่วมกันจ่ายสุดท้ายนี้นอกจากกรอบกฎหมายหรือนโยบายของรัฐและกรอบบรรษัทพิบาลอีกถึงกรอบที่ทรงพลังแน่แท้ต่อการกำหนดพฤติกรรมของธุรกิจก็คือตัวผู้บริโภคนั่นเองเดิมทีผู้บริโภคอาจต้องการแต่ของถูกแต่นับวันยิ่งผู้บริโภคมีความเข้าใจยิ่งขึ้นมองในภาพใหญ่ขึ้นและระยะยาวขึ้นเขาอาจไม่ต้องการแค่ของถูกแต่ยังต้องเป็นของดีเป็นของดีในความหมายของเขาก็อาจไต่ระดับไปตั้งแต่ใช้การได้ดีไปจนกระทั่งความเป็นทันต่อซัพพลายเออร์หรือความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมดังนั้นไม่ว่ารัฐหรือภาคธุรกิจจะขยับหรือไม่สื่อและภาคประชาสังคมย่อมมีหน้าที่ในการรณรงค์และทำให้ผู้บริโภคเรียกร้องเอาของที่ไม่เพียงใช้ได้ดีแต่ยังผลิตมาโดยกระบวนการที่ดีและดีต่อโลกในระยะยาวเพราะสุดท้ายแล้วแรงกดดันจากประชาชนย่อมเป็นของที่ทรงพลังที่สุดไม่ว่าสำหรับภาคธุรกิจหรือภาครัฐผู้กำหนดนโยบายโควิด-19 ได้แสดงให้เห็นอย่างดีว่าแม้วิกฤตจะเลวร้ายและมาถึงแบบไม่ทันตั้งตัวแต่ธุรกิจและกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ภายใต้กลไกตลาดได้รองรับวิกฤตอย่างไม่ทำให้เลวร้ายเกินไปนักนักระบาดวิทยาใช้เทคโนโลยีจีนซีเควนซิ่งในการวิเคราะห์ไวรัสนักวิจัยใช้แมชชีนเลิร์นนิ่งในการค้นคว้าและประมวลผล Data Base ของงานวิจัยนับพันนับหมื่นของโลกวิศวกรและดีไซเนอร์ใช้เครื่องพริ้นท์สามมิติผลิตหน้ากากสำหรับบุคลากรทางการแพทย์กระทั่งเรื่องที่ดูเหมือนจะเฉยชาต่อเทคโนโลยีมาช้านานอย่างการประชุมหรือการเรียนออนไลน์ก็กลับกลายเป็นของสามัญในระยะเวลาหลักเดือนสิ่งเหล่านี้ยืนยันทฤษฎีว่ามนุษย์อาจดูเหมือนไม่เคยเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนได้ยากแต่เมื่อถึงเวลาเปลี่ยนก็ทำได้อย่างว่องไวแบบก้าวกระโดดหน้าต่างแห่งโอกาสสำหรับวิวัฒนาการสังคมมนุษย์ได้ถูกเปิดขึ้นแล้วเราจะหันหลังให้กับมันและรอถูกวิกฤตครั้งหน้าปิดประตูตีแมวหรือจะรวบรวมความกล้าเปลี่ยนแปลงและกระโดดออกสู่โลกใบใหม่ที่เปิดกว้างกว่าเดิมย่อมขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเราทุกคนขอบพระคุณครับขอแถมนิดนะครับผมเป็นคนเดียวที่เวลาเหลือคือเมื่อเช้าท่านผู้ว่าพูดถึงมิลตันฟริดแมนผู้จัดการตลาดก็พูดถึงแต่อันนี้คือโค้ดเต็มของเขานะท่านผู้ว่าบอกว่าฟริดแมนบอกว่า social responsibility for business คือ increased profit นะครับแต่ฟริดแมนคือฟริดแมนเนี่ยบังเอิญผมเป็นสาวกฟริดแมนผมก็เลยจะขอเติมนิดนึงคือฟริดแมนเขาพูดว่า there is the one and only one social responsibility of business นั่นก็คือใช้ทรัพยากรที่เขามีอยู่เพิ่ม profit นะครับจริงแต่เขามีต่อนะครับว่า so long as it stay within the rule of the game which is to say engage in open and free competition without deception or fraud นะครับอันนี้เนี่ย
มันตอบโจทย์ที่ผมพูดมาทั้งหมดนะครับคือจริงๆก็คือกลไกตลาดนี่แหละครับใช้กลไกตลาดนี่ครับแต่เพียงแต่เราต้องสร้างนะครับเรื่องของคำว่าการแข่งขันทำยังไงที่จะให้ผู้บริโภคเนี่ยมีความต้องการในสิ่งที่ช่วยให้โลกยั่งยืนพูดถึงกฎระเบียบทำยังไงที่บอกแล้วว่าอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับ market failure อะไรก็ตามที่เกี่ยวกับexternality เช่นสิ่งแวดล้อมรัฐก็จะต้องวางกฎระเบียบและตราบใดที่ธุรกิจสร้างกำไรภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่สมบูรณ์ไม่มีการผูกขาดภายใต้กรอบกฎที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนแข่งขันกันแบบ equal footing อันนี้ก็จะทำให้ตอบโจทย์ของความยั่งยืนผมเรียนท่านผู้ว่าซึ่งไม่สามารถอยู่ได้บอกว่าเดี๋ยวผมจะตอบให้ว่าถ้าฟริดแมนยังอยู่เขาจะตอบท่านว่ายังไงนะนี่ก็คือจริงๆผมก็ยังคิดว่าหลักนี้ก็ยังเป็นหลักที่ใช้ได้อยู่คือหลักของเสรีนิยมใหม่นะครับที่ใช้กลไกตลาดมากกว่าจิตสำนึกผมไม่ได้พูดถึงเรื่องจิตสำนึกไม่ดีนะครับแต่จิตสำนึกนี่เราวางมาตรฐานมันยากมากและยิ่งจิตสำนึกที่มีต้นทุนยิ่งวางมาตรฐานยากใหญ่เพราะฉะนั้นสำหรับผมการตอบโจทย์นะครับถ้าเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของ market failure ก็เป็นหน้าที่ของรัฐนะแต่ปัญหาสิ่งแวดล้อมมันยากกว่านั้นเพราะรัฐเดียวก็แก้ไม่ได้มันต้องใช้รัฐทั้งโลกเพราะนั้นมันถึงจะต้องมีปารีสโปรโตคอลนะครับมันถึงจะต้องมีความร่วมมือเพราะว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมเราไม่เจอประเทศเดียวหรอกครับเราทำประเทศเดียวก็แก้ไม่ได้นะครับซึ่งก็มีมิติที่โลกได้มีสำนึกพวกนี้แล้วก็โชคดีที่ผู้นำที่มันไม่คิดถึงสำนึกนี้มันไม่ได้นำต่อขอขอบคุณครับขอขอบพระคุณคุณบรรยงพงษ์พานิชนะครับ